ท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาแบตเตอรี่ไฟโซลเซลชาร์จไม่เข้าบ้างไหมครับซึ่งนั่นก็หมายความได้ว่าแบตเตอรี่ของท่านอาจจะเสื่อมหรือไม่มีส่วนหนึ่งของวงจรโซลเซลของท่านอาจจะเสียหายได้และปัญหาหลายๆอย่างที่ทุกท่านเจอมาก็คือว่าไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรที่ไหนนะครับอะไรแบตเตอรี่อะไรวงจรครับซึ่งคลิปนี้ก็มีคำตอบให้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูแหล่งซื้อแหล่งขายแบตเตอรี่ลิเธียมหรือว่าแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโซลาร์เซลล์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราสั่งไฟสปอตไลท์หรือว่าไฟโซลาร์เซลล์นะครับข้างในก็จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไม่ว่าจะเป็นไอออนหรือว่าฟอสเฟตครับแต่ว่าวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่มันจะพังก็หมดอายุการใช้งานนะครับแต่ละคนที่ไม่ทราบก็อาจจะทิ้งโซลาร์เซลล์ไปเลยก็ได้ทิ้งชุดนั้นไปเลยแต่ว่ามันก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็กลับมาใช้งานได้เดิมนะครับก็เป็นการยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับสำหรับตัวแบตก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาใน Lazada หรือว่า Shopee ก็ได้นะครับแต่ซื้อใน Lazada เนาะมันง่ายกว่าในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเป็นว่าจะเอาขนาดไหนเป็นแบบไหนนะครับก็มันก็มีไว้สำหรับมันก็แล้วแต่ตามการใช้งานของเรานะครับมันก็จะมีสแปร์พาร์ทหรือว่าอะไรนะครับที่มันเป็นของเป็นแบตเฉยๆนะครับเป็นแค่ตัวแบตเตอรี่ไม่มีวงจรอะไรนะครับหรือจะเป็นแบบสำเร็จรูปก็ได้นะครับที่จะไว้ใส่ในไฟโซลาร์เซลล์นะครับก็ในตัวนั้นก็จะมี BMS ให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวควบคุมการชาร์จแบบอย่างนี้เลยนะครับผมก็สั่งซื้อจากร้านนี้นะครับเขาก็เป็นร้านที่มีมาตรฐานอยู่นะครับเพราะว่าผมก็สั่งของเขาไป4รอบแล้วนะครับก็ได้ของครบแต่เวลาเลือกดูร้านค้านะต้องเลือกดูร้านที่มันมีรีวิวเยอะๆแล้วเป็นรีวิวที่ดีนะครับไม่ใช่รีวิวไม่ดีก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดตามการใช้งานของเราเลยนะครับที่เราจะเลือกณตอนนี้นะครับใน Lazada ผมก็เห็นมีชุดคิดประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบบเป็นสำเร็จรูปเลยครับแบบเป็นประกอบเป็นเหมือนแบตตะกั่วกดนะครับแค่รูปทรงคล้ายกันนะครับก็คือแบบว่ามีกล่องมีอะไรให้มาเรียบร้อยเลยนะครับก็ท่านไหนที่อยากจะลองเรียนรู้ประกอบด้วยตัวเองก็สามารถไปหาชุดคิดใน Lazada Shopee ก็ได้นะครับแต่ว่าผมสั่งซื้อใน Lazada นะครับโอเคครับในแบตเตอรี่ลิเธียมผมลืมบอกไปนะครับว่ามันมี2แบบนะครับหลักๆนะครับ2แบบนี้คือแบบว่าเป็นหัวแบนแล้วก็เป็นหัวเกลียวนะครับที่จะสามารถแบบซื้อบัตรปลาที่เป็นรูที่เป็นที่เขาเจาะเป็นรูๆมาแล้วก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยกับแบบหัวแบนนะครับที่ต้องมาสปอตแล้วก็มาบัดกีเองนะครับหรือว่าจะเอาแบบสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับอย่างนี้ครับมันก็มีตัวคอนเนคเตอร์มี BMS ข้างในให้เรียบร้อยเราก็แค่เสียบกับไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าของที่เราจะใช้นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์หรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วลิงก์ที่จะเลือกอะไรอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ